ได้มีโบสถ์แล้วส่วนหนึ่งท่านมาโอเคนะตรวจสังเกตถอดกันเองเลยเล็กถามให้ด้วยนะทำไมต้องแปะโป้งนะตัวเล็กไม่อยากรู้เหมือนกันปลอดสังเกตเราฟังมาก็คือฟังแบบครบแบบคิดไปด้วยเห็นครบสังเกตนะว่าเป็นคนที่อยู่ในไมค์ขนาดนี้ไม่น่าจะรับได้เลยแต่เมื่อเวลาเราได้จากกระบวนการฟังผมก็บอกว่านั่นคือมันออสโมซิสไปเรื่องของความเข้าใจไปแล้ววันนี้มาฟีลลิ่งนะครับให้ใจธรรมดาธรรมดาได้เลยฟิลลิ่งกับฟิลเลอร์อยู่ในที่เดียวกันนะครับมันในตัวยูนั่นนะครับ Purity in us มันจะเป็นในตัวเรานั่นแหละยิ่งสมมติอะไรยิ่งดีครับจะโล่งครับไปแล้วครับนั่นแน่ครับถ้ามีปัญหาทุกเรื่องเมื่อเขินทางมันปวดรับรองได้เลยนะจะไม่ปวดรู้สึกว่าตอนที่คุณลุงกดไปก็เจ็บอยู่อะค่ะแต่พอปล่อยออกมามันโล่งอะค่ะตอนที่กดหน้าอกตรงนี้กับตรงท้องนี่จะเจ็บหน่อยแต่พอปล่อยออกมาแล้วมันโล่งค่ะแล้วเมื่อกี้ที่ดัดหลังก็ดีอะค่ะสบายค่ะสบายอีกรอบไหมได้หลังลองดูนะเห็นนะเมื่อกี้มันยังไม่ไม่ชัวร์นะแต่รู้ว่ารับได้หรอกแต่ไม่ชัวร์นะเอามันชัวร์ดูสิครับ
นี่ก็ครับถามว่าโอ้ดีค่ะก็รู้สึกโล่งอะค่ะแต่สงสัยคือหนูไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นเยอะเท่าค่ะแม่หรือว่าพวกพี่ป้าน้าอาที่เขามาแต่ก็รู้สึกโล่งรู้สึกที่กดหัวไปเมื่อกี้อะค่ะที่รู้สึกว่าไปกดข้างหลังหนูตรงนี้อะโล่งโล่งเลยรู้เลยว่าอะไรเกิดขึ้นมันเหมือนไปโดนจุดแล้วมันวุบเข้ามาแล้วหนูรู้สึกแต่ว่าเหมือนที่แม่บอกเมื่อกี้ว่าเขาเหมือนเขาหายมึนนะคะปวดหลอกเนาะแต่รู้สึกหน้าร้อนๆทำงานได้ดีดีใจที่รุ่นนี้รุ่นจะบอกว่ารุ่นกำลังศึกษาอยู่ก็คุณแม่เขาดูYouTube Facebook อะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยคุณแม่เปิดหาดูหนูก็ได้ฟังบ้างเวลาอยู่บ้านนะคะก็ได้มาพิสูจน์กับตัวเองแล้วก็โน้ตเราเคยพิสูจน์แต่ผ่านวิชาคณิตศาสตร์แล้วพิสูจน์โดยคำถามผ่านวิชาวิทยาศาสตร์แห่งกระดาษผ่านความจำนี่มันเทสเลยโดยฟิลลิ่งของเราเลยใช่มันต้องมันรู้สึกเองโอเคนะคอยสังเกตดูร่างกายดูซิว่าอยู่แค่นี้น้ำหนักมันจะลดกินนอนเหมือนเดิมครับคอยสังเกตดูได้ค่ะเพราะว่ามันก็สู่กระบวนการที่แพทย์เรียกว่าเมตตาบริสุทธิ์ผมเรียกว่าเผาไหม้เผาผลาญหรือใช้คำว่าธาตุไฟคือความร้อนมันจะมาเบิร์นมันเองเบิร์นน้ำมันไขมันให้เป็นเอนเนอร์จีเข้ามาขับเคลื่อนร่างกายเรานะมันจะเบิร์นไขมันแล้วก็เบิร์นน้ำตาลมาเป็นเอนเนอร์จีขับเคลื่อนร่างกายเรามันจะคล่องตัวโอเคนะให้เข้าใจจุดนี้ให้ได้แล้วมันจะสบายร่างกายเดี๋ยวนะยินดีด้วยครับเรียนชั้นไหนครับคะตอนนี้ก็ต้องเรียนไม่ค่ะเรียนค่ะโอเคสาขาครับการท่องเที่ยวกับโรงแรมค่ะโอเคครับอยากหายปวดเนาะค่ะได้งงอยากโล่งสบาย โล่งสบายเล็กเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมจะเรียกถึงตามแม่มากับสถานที่แบบนี้ก็เห็นคุณแม่เขาฟังดูจาก YouTube หนูก็ได้ฟังบ้างแต่ก็ยังมีมีใช่ค่ะยังมีคำถามเพราะว่าแม่ไม่อธิบายคำถามที่ว่ามีอะไรบ้างครับก็มันพลังงานมันยังอะไรยังไงมันทรานสเฟอร์กันได้หรือว่าคนที่เขามาแล้วเขาคิดไปเองก็มีด้วยค่ะว่าเขารู้สึกไปเองหรือเปล่าเหมือนกับว่ามันเป็น psychology ที่ว่าเขาหวังว่าเขาอยากหายอะค่ะเป็น psychology หรือเปล่าค่ะก็มันต้องมาฟังมาสัมผัสนะคะเมื่อกี้ผมจับว่า transfer ผมใช้คำว่า circulation โอเคไหมระหว่างเพียวจารุงอมันไปเซตอินทูผมอยู่และอิมเพียวอยู่มันก็เซอร์คูลเลตมาทางเพียวนะฮะทีนี้มันก็เป็นการเซอร์คูลเลตมันเหมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนกันหรือเปล่าคะทรานสเฟอร์ก็ไม่ผิดครับโอเคนะแต่ผมมักจะชอบใช้ว่าเซอร์คูลเลตหรือว่าเจเนเรเตอร์เพราะว่าเพราะถ้าหากว่าเป็นเรื่องของไฟฟ้าทางฝ่ายผมคือเจเนเรเตอร์ใช่ไหมมันก็จะโฟลว์ไป
แล้วงี้ถ้าเวลากลับบ้านไปแล้วอย่างของคุณแม่ที่เป็นหนักๆเนี้ยค่ะควรจะทำยังไงก็ให้เหมือนกับดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเก็บความรู้สึกที่เดียวเนี้ยไว้ดีๆนึกถึงความรู้สึกตรงนี้เอาไว้แค่นี้เองทำยังไงนั่นคือคำตอบสุดท้ายไม่ต้องไปปฏิบัติตัวอะไรเพิ่มหรอคะคือมีอะไรไหมนี่ความเป็นความีนับอากาศกันนานๆเพื่อให้พลังงานที่ว่ามันโฟล์มาอีกของตัวเองสร้างขึ้นมาเองต่อนะครับค่ะเวลาได้รับพลังงานที่เข้าไปเรียบร้อยแล้วมันก็เหมือนกับได้ถ้าเป็นเตาไฟเนาะมันช่วงเต็มเตาแล้วช่วยจะให้ความร้อนที่คนเมื่อกี้ที่คุณพูดเองรู้สึกว่าหน้าร้อนเนี่ยนั่นแหละความร้อนมันเต็มเตาไฟแล้วต่อไปผมก็แก้พวกมันด้วยกันนับอากาศนับทำไงนะครับก็คือใช้การหายใจใช่ปกติเราหายใจก็ 100% เราใช้แค่ 5% เองเข้าไปปุ๊บแล้วออกล่ะมันใช้ได้ประมาณ 5% ก็ในการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ใช้ชีวิตประจำวันถ้าว่ากลั้นมันจะใช้ได้ถึง 80-90-95% โอ้ไม่เช้ากลางวันเย็นนั่นเองแหมค่อยๆเถอะน่าจะไปลองทำกับคุณแม่ดูมันได้แก่ตัวเองด้วยค่ะมันเป็นธรรมชาติชัดๆแต่เริ่มเกิดแอร์มันถึงขาดไม่ได้ด้วยอากาศนะครับทุกวันนี้อากาศบริสุทธิ์ไม่มีแล้วพอเราชั่งรู้จักไหมนั่นแหละครับมันไม่เบิร์นกันมันถึงร่างกายติดกันตัวนี้ตัวร้ายกาจของร่างกายมันหยุดไม่ได้เพราะพอเราชั่งมันหยุดไม่ได้เลยหนีไม่ออกนั่นจึงมีเยอะมากพอจะรู้ว่ามารับออริจินจะได้มันจะเบิร์นเองแล้วผมก็ถือเป็นบ่อเป็นบ่อเป็นแม่น้ำเป็นมหาสมุทรของพิวเนจีให้กันโอเคไหมผมกล้าใช้คำพูดอย่างนั้นเลยของผมให้โดยที่ไม่มีประมาณให้ทางตรงทัชชิ่งหรือทางตรงทั้งอ้อมกว่าลิสเซนนิ่งฟังทาง YouTube แล้วก็ดูแอคชั่นไปใช่ไหมฮะมันก็จะได้ในรูปแบบนั้นต่อไปเราจะรักษาผู้คนพันจรเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายล้านคนเลยในเรียลไทม์นั่นเองทุกวันนี้สื่อแล้วมันจะช้าอยู่มันจะเป็นเฟซ8วินาทีไปแล้วครับถ้าเป็น YouTube นะฮะ1วินาทีเสร็จทั้งไปแล้วครับต่อไปความเร็วของอินเทอร์เน็ตความเร็วของอินเทอร์เน็ตก็แล้วกันนะมันจะเร็วแบบควอนตัมฟิสิกส์มันจะมาจะเร็วมากวินาทีจะรู้กันหมดเพราะนั้นถ้ามันเร็วทางพวกพลังงานผมจะช่วยได้มากเลยครับเพราะนั้นขอเวลาเร็วทางจากไฮเทคครับไม่เกิน3ปีเพราะตอนนี้สตาร์ทได้ร่วมกันพอเวลาถึง3ปีแล้วคุณจะบ้านคุณนั่นเองไม่ต้องทำอะไรดูสิครับพลังงานนี่มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันได้ทุกชาติทุกพื้นของมนุษย์ทุกคนฟังเสียงผมก็โอ้แล้วนั่นสบายทุกคนด้วยเห็นหน้าตรงผมจะจอใช่ไหมจะเป็นชนชาติไหนก็ได้นะผมก็พยายามเชื่อมสังเกตอยู่นะที่ว่าอาจจะผิดบ้างถูกบ้างเกิดผิดที่โอเคนะตอบสุดท้ายครับสุดท้ายตกลงว่าพลังงานทรานสเฟอร์ได้ไหมที่หนูสัมผัสตรงมันหนูอาจจะยังสัมผัสไม่เต็มร้อยอะค่ะแต่ก็ที่เมื่อกี้นั้นก็รู้สึกหน้าร้อนไม่ได้ครับได้ค่ะถามว่ามันเป็น psychology ไหมครับเป็นไหมpsychology แปลว่าอะไรก่อนว่ามันจิตวิทยาถามว่าสิ่งนี้หนูถูกจิตวิทยาสังคมหมู่สะกดจิตอะไรหรือเปล่าครับไม่ค่ะไม่ตกลงว่าเป็นไซโคโลจีไหมครับไม่เพราะคำว่าไม่คือหนูถึงรู้ว่ามันคือไม่ไซโคโลจีเพราะหนูมีอะไรครับที่เรียนไปแล้วเพราะหนูมีความรู้สึกตลอดเวลาโอเคนะมีสติตลอดเวลาจริงๆเราคุยเรื่องวิทยาศาสตร์ตลอดนะพลังงานเนี่ยเห็นไหมครับเป็นพลังงานไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตโอเคไหมไฟฟ้าสถิตมันเป็นไฟฟ้าที่วิทยาศาสตร์ศึกษาไม่ได้แต่มันรู้กันรู้มั้ยแต่รู้จักเป็นจะเป็นแฟรงกินรู้จักไหมเนี่ยค่ะรู้จักนั่นแหละเป็นผู้ที่ค้นพบไฟฟ้าในอากาศเรียกว่าไฟฟ้าสถิตโอเคไหมทุกวันนี้ก็มีตำราบาเรียนกันแต่รู้ได้โดยฟิสิกส์ผ่านระบบประสาทเท่านั้นเองครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นไซโคโลจีนั้นคือเรื่องของจิตวิทยานะครับเป็นศาสตร์ที่อะไรรู้ไหม
ถ้าผมพูดไปมันก็เหมือนกับทำร้ายน้ำใจกันเนาะเอาละผมยกตัวอย่างใจยากผมก็แล้วกันนะโอเคนะเขาไปจบโทที่อเมริกาเขาสอนหนังสือที่จุฬาเขากลับมาบอกผมพูดว่าวิชาจิตวิทยาคือวิชาที่ศึกษาเรื่องหมากัดกันวิชาเรื่องหมาผสมพันธุ์กันแล้วคิดแทนหมาพูดแทนหมา40ปีผ่านไปไม่เคยพูดกันเลยกับญาติผมกำลังพูดกับญาติผมนะใครที่ศึกษาจิตวิทยาไม่เกี่ยวนะ นี่คือของจริงหน้าพอตั้งถึงวันนี้แต่ตอนนี้ก็เป็นรองศาสตราจารย์ไปแล้วจ้าก็ดีก็จะเริ่มงานไปทำหลักของจิตวิทยาเข้าไปของผมจิตศาสตร์ครับเยอะกว่าเยอะศาสตร์นั้นครับเพราะฉะนั้นเรื่องจิตศาสตร์นั้นเป็นเรื่องของเป็นศาสตร์ของพระศาสดาให้ไว้กับชาวโลกหนึ่งนั้นคือพระพุทธเจ้าจบครับเนาะโอเคนะพอใจไหมครับเนี่ยที่มันจะมีจุดจบได้แล้วที่เป็นมารู้ตัวไม่ว่ากี่ปีครับปวดหลังปวดเอวเนี่ยก็น่าจะตั้งแต่จำความได้ค่ะปวดหลังอายุแต่ว่าเอปวดหัวนี่สงสัยจะเป็นหลังจากช่วงที่ตัดแว่นเนี่ยน่าจะ 8-9 เดือนนาทีนี้ทั้งหลังและหัวโอเคไหมดีขึ้นค่ะหมดเลยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์75-80มาค่ะประมาณนี้รุ่นนี้บอก 75-80% ขนาดนั้นรุ่นใหญ่เนี่ยโอ้โห 100% อะไรแล้วรุ่นนี้ก็ยังแบกรับชุดเยอะนะเพราะว่ามันคานกับวิชาความที่เรียนอยู่คนละศาสตร์กันนะเพราะฉะนั้นเอาศาสตร์ที่ท่านเรียนมากับศาสตร์ที่ผมไม่รู้มันต้องประสิทธิ์กันหน่อยครับศาสตร์เราเป็นศาสตร์แห่งฟิลลิ่งโอเคไหมจบตรงนั้นจบที่ฟิลลิ่งเนาะครับดีใจด้วยครับที่เข้าใจนะครับ